างคนบอกว่าอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จริงๆอนาคตเกิดขึ้นแล้วอยู่รอบๆตัวเรานี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นมองหาอนาคตอาชีพใหม่แห่งอนาคตอยู่ที่นี่ White Hacker Hacker มี2แบบ Hacker ที่มีคุณธรรมเป็น Hacker เก่งๆแล้วคอยช่วยเหลือคนมันก็เป็น Hacker แบบหัวขาวเรียก White Hat ถ้า Hacker โจรที่คอยปล้นชาวบ้านเป็นอาชญากรก่ออาชญากรรมก็เป็นหมวกดำพวก Black Hat เนี่ยจะอย่างไรก็จบในคุกส่วนไวท์แฮทเนี่ยบางทีกลายเป็นอาชีพอาชีพเนี้ยเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศแล้วก็มีคนที่มาทำอาชีพเนี้ยยังไม่เยอะเท่ากับโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กโดยตรงถ้าเกิดเทียบกับอาชีพอื่นต้องเรียกว่ามีน้อยมากจะกลายเป็นอาชีพที่แจ๋มขึ้นมาแล้วก็มีเฉลี่ยภาพที่ดีเงินเดือนดีมากคุณผู้ชมเห็นปั่นนั่งอยู่ท่ามกลางตู้ล็อกเกอร์แบบนี้นะคะคงคิดว่ารายการโต้คลื่นอนาคตในเทปนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพช่างทำกุญแจหรือบริการรับฝากของจริงๆไม่ใช่นะคะแต่ถึงจะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงค่ะเพราะว่าอาชีพที่จะพาไปรู้จักในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่เป็นการรักษาความปลอดภัยบนโลกออนไลน์หรือที่รู้จักกันในนามอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้ค่ะในทุกวันนี้นะคะโจรผู้ร้ายผู้ไม่หวังดีหรือแม้กระทั่งผู้ที่อ้างว่าหวังดีกับตัวเราอย่างรัฐอาจจะเข้าถึงข้อมูลของเราได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะพวกเขาไม่ได้มาเคาะประตูหรือว่าสะดอกกุญแจบ้านของเรานะคะแต่ว่าเข้าถึงพวกเราผ่านโลกออนไลน์ค่ะการที่คนจำนวนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเพียงใดทว่าความซับซ้อนของโลกไซเบอร์ก็ก่อให้เกิดภัยคุกคามมากมายตามมาด้วยเช่นกันทุกวันนี้นะคะหลายเหตุการณ์ได้ส่งผลสะเทือนในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูลบริษัท Yahoo ในปี2014ที่ส่งผลให้ข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดกว่า500ล้านแอคเคาท์รั่วไหลนั่นนับเป็นหนึ่งในการรั่วไหลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีเลยทีเดียวถ้าใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยนะคะก็กรณี Facebook ที่ตกเป็นข่าวว่าถูกเจาะระบบและทำให้ข้อมูลกว่า50ล้านแอคเคาท์ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงแม้จะยืนยันว่าไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดออกมาก็ตามคงไม่มีคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่เก็บของมีค่าเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์บิดล็อกกุญแจแล้วจะขานลูกกุญแจไว้แบบนี้การที่พาสเวิร์ดเรารั่วไหลเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่มีลูกกุญแจแบบนี้แขวนอยู่ในที่สาธารณะเป็นจำนวนมากและเปิดโอกาสให้ใครก็ไม่รู้เลยนะคะสามารถเข้าถึงตู้ล็อกเกอร์หรือว่าบัญชีของเราได้นั่นเองค่ะในเชิงปริมาณรายงานนี่ยิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่นะคะเพราะข้อมูลจากปี2019ที่ผ่านมาพบว่าในทุกวันนี้มีการพยายามเจาะเว็บไซต์เนี่ยเฉลี่ยนะคะเป็นวินาทีถึง75รายการเทียบเท่ากับนะคะตกวันหนึ่งนะคะ6ล้าน5แสนรายการหรือเทียบเป็นปีถึง 2,365 ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะธนาคารกลางของอังกฤษนะคะเปิดเผยข้อมูลว่าในแต่ละวันนะคะมีคนพยายามจะโจมตีและเจาะข้อมูลที่เป็นออนไลน์ของธนาคารเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะเฉลี่ยแล้ว200ครั้งต่อวันเลยทีเดียวค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะคะถึงกับบอกว่าการโจมตีในโลกไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสงครามนิวเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่ว่าก็มีกลุ่มบุคคลหนึ่งค่ะที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอาจารย์ปริญญาหอมอเนกค่ะเป็นหนึ่งบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นผู้บุกเบิกในหลายๆหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของสังคมไทยค่ะจริงๆในเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยมันเราเรียกกันว่าสภาวะไซเบอร์ไซเบอร์ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ไซเบอร์และคำว่าซิเคียวริตี้มันประกอบมีคำว่าเซฟตี้กับคำว่าซิเคียวริตี้ก็คือความมั่นคง
กับความปลอดภัยความมั่นคงมันเป็นเซนส์แบบนึงความปลอดภัยมันก็เซนส์อีกแบบนึงแต่เมื่อพอมาต่อกันเนี่ยในความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันกลายเป็นความหมายเดียวการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลของโลกมันเป็นอุบัติการคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างมากก็มีบัตร ATM สมาร์ทโฟนไม่เป็นที่นิยมไม่มีใครมาฝากถอนเงินผ่านเนี่ยใครจะไปคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในมือถือได้เราได้พอสมาร์ทโฟนมันบูมมันก็มีธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาที่มัน disrupt คาร์แท็กซี่อยู่ดีๆก็รายได้หายไปครึ่งนึงก็มีพี่ Uber พี่แก๊ปอะไรโผล่ขึ้นมาที่รวมถึงพวก Lazada Shopee อะไรต่างๆมันก็ disrupt คนที่เป็นห้างนะหรือว่าเจ้าของโรงแรมเคยเปิดโรงแรมมาสบายๆตอนหลังเนี่ย Agoda มี Booking เขาต้องไปจ่ายเงิน 25% ให้กับแพลตฟอร์มอะไรแบบเนี้ยเมื่อโลกดิจิตอลมันเข้ามาครอบงำชีวิตของมนุษย์มันเลยต้องเทอร์มินนี้ถ้าคุณติดตามเรื่องพรบที่ออกเมื่อวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วพรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลยเขาใช้คำว่าไซเบอร์ security law cyber security act ก็คืออะไรที่มันออนท็อปอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยที่มันจะถูกแฮกเกอร์เข้ามาโจมตีเรียกว่า IT related เนี่ยก็ถือเกี่ยวความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งหมดเลยแล้วในระดับโลกอะคะมีประเทศไหนที่แบบโดดเด่นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยท็อปไฟเนี่ยจะไม่หนี 4-5 ประเทศนี้ประเทศแรกเลยนะก็สหรัฐอเมริกาเพราะเขาเป็นต้นคิดอินเทอร์เน็ตจากนั้นรัสเซียสองประเทศที่ส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้คนก็เก่งมีสกิลด้านคอมพิวเตอร์สูงแล้วก็จีนแดงเขามีคนเยอะรัฐบาลก็สนับสนุนมีกองสงครามไซเบอร์ของตัวเองนะแล้วก็ประเทศเล็กจิ๋วแต่แจ๋วคือประเทศอิสราเอลเป็นประเทศสตาร์ทอัพระดับต้นๆของโลกแล้วก็มีประเทศที่เราอาจจะไม่คิดว่าเขาอยู่ในสายตาอย่างเช่นประเทศอิหร่านประเทศบางประเทศที่เขาอาจจะเป็นประเทศปิดแต่ว่ารัฐบาลเขาส่งเสริมอย่างเกาหลีเหนือถ้าประเทศที่ผมพูดมาเนี่ยเขามีกองกำลังไซเบอร์ของเขาการที่ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ธุรกิจให้บริการด้านนี้มีการเติบโตอย่างมากในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มาแรงมากๆในแวดวง IT ค่ะหลายคนคงได้ยินคำว่าแฮกเกอร์นะคะแล้วก็คงนึกไปถึงตัวร้ายในหนังที่พยายามจะเจาะข้อมูลแล้วขโมยเพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าเกิดอยู่ฝ่ายพระเอกเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยเจาะระบบข้อมูลของคนร้ายเพื่อปกป้องโลกแฮกเกอร์มันเป็นคำที่เพอร์เซปชันของคนทั่วไปมันเป็นลบแต่ถ้าคนที่เข้าใจคำนี้แล้วอยู่ในวงการเนี่ยมันแฮกเกอร์มันมี2แบบแฮกเกอร์ที่มีคุณธรรมมันจอมยุทธอ่ะมือกระบี่เก่งๆที่มันเป็นแฮกเกอร์เก่งๆแล้วคอยช่วยเหลือคนนะมันก็เป็นแฮกเกอร์หมวกขาวเรียกไวท์แฮกถ้าแฮกเกอร์โจรที่มันคอยป้นชาวบ้านคอยขโมยของเป็นอาชญากรก่ออาชญากรรมก็เป็นหมวกดำพวกแบล็คแฮทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปจบในคุกติดคุกตารางกันไปส่วนไวท์แฮทเนี่ยบางทีกลายเป็นอาชีพสายดำที่พูดถึงก็คือเหมือนเป็นโจรปล้นเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้ปล้นธนาคารแบบเหมือนกับเป็นฟิสิกอลแต่ว่าไปปล้นในโลกออนไลน์แล้วเขาปล้นแล้วเขาไปทำอะไรต่อยังไงต่อโจรเนี่ยสามารถแฮกเข้าไปในระบบขององค์กรได้แต่ว่าในองค์กรเนี้ยไม่มีข้อมูลที่โจรเอาไปขายได้เลยสิ่งที่โจรอาจจะทำได้ก็คือ1อาจจะติดตั้งโปรแกรมที่ทำการเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน IT หรือว่าผู้บริหารในองค์กรแล้วก็ทำให้ business operation ที่เคยรันได้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ทำการเรียกค่าถ่ายว่าถ้าไม่จ่ายเงินเราเนี่ยเราจะไม่คืนระบบให้เป็นต้นแล้วก็มีกรณีอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเข้าไปแฝงตัวในองค์กรแล้วก็ดูว่าเอ๊ะปกติเนี่ยผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นบัญชีเนี่ยมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์เพื่อที่จะซื้อขายของกันทุกเดือนเมื่อเข้าไปในระบบได้ปุ๊บสังเกตว่าเฮ้ยปกติซัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยจะส่งอีเมลมาให้โอนเงินให้โจรก็จะสามารถที่จะส่งอีเมลปลอมหรือว่าใช้อีเมลจริงๆของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเนี่ยไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อให้เขาจ่ายเงินให้บัญชีโจรแทนครับผมอย่างล่าสุดก็มีคนมาติดต่อมาปรึกษาผมเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งของระบบที่เอาไว้สั่งอาหารสั่งพิซซ่าแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยแฮกเข้ามาในบัญชีเขาปรากฏว่ามันบัญชีเขาผูกบัตรเครดิตอยู่แต่คนที่แฮกเข้ามาเนี่ยเอาข้อมูลบัตรเครดิตออกไปซื้อของที่อื่นไม่ได้ก็เลยกดสั่งพิซซ่าในเว็บ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ไปส่งที่ที่คอนโดของโจรแต่ว่าไม่ได้บอกชั้นไม่ได้บอกเลขห้องครับผมถ้าเกิดสามารถนำข้อมูลคนออกมาเป็นจำนวนมากได้ครับผมอย่างเช่นยูสเนมกับรหัสผ่านสิ่งที่โจรสามารถทำได้ต่อก็คือนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปขายในเราเรียกว่าเป็นตลาดมืดก็ได้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นฟอรั่มของแฮกเกอร์แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นดาร์กเว็บก็คือเป็นเว็บที่อยู่ในระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถตามจับได้ว่าใครที่เป็นคนนำข้อมูลนี้มาขายส่วนไวท์แฮทเนี่ยบางทีกลายเป็นอาชีพเป็นนักเจาะระบบเขาเรียก penetration tester คือเขาได้รับจ้างไปเจาะระบบของธนาคารเจาะระบบของ enterprise ใหญ่แล้วก็ให้ค่าจ้างด้วยการอนุญาตของเจ้าของระบบของอนุญาตให้คุณต้องช่วยเจาะหน่อย
ถ้าคุณเจออะไรคุณมาบอกผมว่าโหอะไรก่อนที่ไอ้โจรมันจะมาหาผมเราจะได้ป้องกันก่อนเรารู้ช่องโหว่แล้วไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ในธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีกฎระเบียบว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทุกแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเนี่ยต้องให้ penetration tester มาเพนเทสระบบก่อนคือมาเจาะจนมันโอเคปิดช่องโหว่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยปล่อย release แอปพลิเคชันเนี่ยให้ชาวบ้านทั่วไปใช้มันก็เลยเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาคือกฎหมายไซเบอร์เนี่ยมันใช้บังคับกับหน่วยงานที่เป็น CI ย่อมจาก Critical Infrastructure หมายความว่ามันจะมีทั้งหมด7ประเภทตั้งแต่หน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เป็น Healthcare สาธารณสุขหน่วยงานที่เป็น Financial Institution พวกธนาคารบล.บลจ.รวมทั้งบริษัทประกันภัยด้วยแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นโลจิสติกเกี่ยวกับขนส่งหน่วยงานที่เป็นคอมมูนิเคชันแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรานสปอร์เทชันคือสนามบินสุวรรณภูมิพวกนี้มันต้องใช้ IT นะครับเพื่อรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยลองคิดจินตนาการถ้าเกิดระบบล่มเอาโอนเงินก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนกฎหมายไซเบอร์เนี่ยออกมาเพื่อถ้ามีไซเบอร์แอทแทคมีแฮกเกอร์ฝั่งแบ็คแฮกมาแฮกเนี่ยระบบมันง่อยขึ้นมาล่มหรือข้อมูลรั่วอะไรต่างๆเนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าของหน่วยงานนั้นนะต้องรับผิดชอบอย่างในประเทศไทยเนี่ยในหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะที่เป็น critical infrastructure อย่างเป็นธนาคารเป็นเทลโคระบบที่ดูแลเกี่ยวข้องกับน้ำไฟในประเทศอย่างเงี้ยก็จะถือว่าระบบเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตคนถ้าเกิดว่าระบบเหล่านี้อาจถูกโจมตีก็อาจจะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อคนในประเทศได้ดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีเราเรียกว่าเป็น regulator อย่างธนาคารก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากสทช.ที่ดูแลฝั่งเทลโคซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เขาก็จะมีนโยบายแล้วก็ข้อบังคับบอกว่าระบบที่เขาดูแลอยู่เนี่ยจะต้องได้รับการทดสอบเจาะระบบครับผมโดยเฉพาะธนาคารอย่างเช่นก่อนที่เขาจะล้อนตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปหรือเว็บแอปออกมาได้เนี่ยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปทำการทดสอบเจาะทดลองแฮกดูว่าเฮ้ยถ้าเจอว่ามันสามารถแฮกได้เนี่ยก็ให้ทำการแก้ไขก่อนครับผมงานที่เหล่าแฮกเกอร์ทำต้องมีทักษะและความสามารถเฉพาะทางแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเจาะระบบนั้นเป็นงานที่ลึกลับสุดยอดไปซะทั้งหมดนะคะงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังถูกโจมตีหรือว่าถูกลวงข้อมูลโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามามีบทบาทแทบจะทุกมิติของชีวิตประจำวันอาชญากรไซเบอร์เพียงแต่จ้องรอจังหวะทองเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าได้มากขึ้นแฮกเกอร์จึงต้องเข้าใจพฤติกรรมใช้งานของคนทั่วไปโดยเฉพาะแฮกเกอร์สายขาวเพราะไม่อย่างนั้นต่อให้ออกแบบระบบมาดีเพียงใดแต่หากการใช้งานไม่เหมาะสมโอกาสที่ระบบจะถูกเจาะก็เป็นไปได้เสมอแน่นอนว่าการแฮกกิ้งเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาทำงานสายเนี้ยจะต้องจบในสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าคณะที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศครับผมแล้วก็ความรู้หลักๆที่ใช้แบ่งออกเป็น3อย่างเลยละกันครับผมอย่างแรกก็จะเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขียนมาจากโค้ดภาษาโปรแกรมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแฮกมันได้เนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจว่าตัวโค้ดเนี่ยมันทำงานยังไงนะผมอันนี้เป็นอย่างที่1 อย่างที่2ก็ควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ว่าเรามีการรับส่งข้อมูลกันมีการวางระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้าง อย่างสุดท้ายก็จะต้องรู้เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอย่างเช่น iOS Android บนมือถือหรือว่า Windows หรือว่าตัว Mac OSบนคอมพิวเตอร์ครับผมก็ควรจะต้องทำความเข้าใจในระบบเหล่านี้ที่ลึกซึ้งเข้ามากกว่าผู้ใช้งานทั่วไปและคนนี้ต้องมีเซอร์ด้วยนะมีเซอร์ติฟิเคทด้วยจะเป็นของ IC Square เป็นของ SAN เป็นของ OSCP OSCE อะไรต่างๆมันจะมีในวงการรู้กันเหมือนกับคุณจอมยุทธใช่ไหมคุณใช้ดาบเก่งใช่ไหมคุณมีใบเซอร์จากสลิงหรือเปล่าต้องไปสมัครคุณไปผ่านด่านอะไรนะ18ลูกทองคำคุณยกกระถางรูปมาอย่างไรเนี่ยเป็นอยู่ในน้ำตกแต่คุณบอกว่าคุณเป็นมือกระบี่ชั้นหนึ่งเลยแต่คุณไม่มีใบเขารับไหมคะถ้าเป็นผมก็ไม่รับเพราะว่าคือผมก็ได้บอกว่าคนที่มันสอบเซอร์ได้เก่งทุกคนแต่อย่างน้อยมันมีมินิมัมขั้นต่ำที่กันกองคือเรามองว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยเราไม่บอกว่าคนที่มีเซอร์แล้วมันต้องเก่งหมดแต่ถ้ามันจบปริญญามาระดับนึงมีเซอร์มาเนี่ยมันกันกองมาแบบนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของเขามาระดับนึงคนมาคู่กันสองคนคนมีเซอร์ไม่มีเซอร์คนมีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีไม่จบเลยเนี่ยมันก็ต่างกันละอย่างผมเนี่ยผมมาเรียนคอมพิวเตอร์มาเลยผมไม่ใช่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ใช่ไหมแต่ทั้งชีวิตผมทำงานมาตั้งแต่วันแรกที่จบกับวันนี้ผมเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์มาโดยตลอดผมจบไฟฟ้าวิศวะจุฬาไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่ผมก็มีเซอร์อื่นๆจากบริษัทของอเมริกาในวงการเนี่ยมันมีเซอร์เพราะนั้นปริญญาอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์เซอร์ก็มาเสริมหน่อย
ที่เหลือคือ experience ละคนมีเซอร์แต่ไม่เคยทำงานเลยกับไม่มีเซอร์แต่ทำงานมา10ปีผมอาจจะตัดสินใจเลือกคนอาจจะต่างไม่มีเซอร์ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ที่มันแต่ถ้ามีตกการ10ปีมีเซอร์ด้วยแล้วยังเมนเทนไอ้กู้สแตนของเซอร์ตัวนั้นก็มีน้ำหนักมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นผู้ใหญ่ใหญ่ตัวทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยใน QR ของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเราต้องมีทีมงานกี่คนซีเนียร์กี่คนต้องมีเซอร์ติเคทอะไรบ้างมันจะเขียนมาบอกเลยถ้าเราไม่มีตรงนี้เขาก็บอกคุณต้องมาถ้างานที่ต้องการ PhDเขาอาจจะบอกว่าต้องมี PhD คุณก็แล้วแต่มันก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ว่างานไม่ต้องการระดับ PhD แต่ว่าเขียนว่าต้องมีด็อกเตอร์10คนมันก็ไม่ make sense แล้วอะไรนี้เป็นต้นก็ในแวดวง Cyber Security เนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยเป็นฝั่งคนโจมตีหรือเราเรียกว่าเป็น Red Team กับอีกฝั่งนึงคือเป็นคนฝั่งป้องกันแฮกเกอร์ครับผมเราเรียกว่าเป็น Blue Team ซึ่ง2อาชีพเนี้ยเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศแล้วก็มีคนที่มาทำอาชีพเนี้ยยังไม่เยอะเท่ากับโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คโดยตรงถ้าเกิดเทียบกับอาชีพอื่นต้องเรียกว่ามีน้อยมากครับมีน้อยมากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วกันถ้าให้ผมนับอาชีพที่ผมว่าสัก20 30อาชีพได้มั้งที่มันอยู่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอ่ะยกอย่างไม่ตกใจจริงเพราะไม่รู้ยกอย่างมันมีตั้งแต่ตำแหน่งสูงสุดเลยนะเขาเรียกว่า CISO Chief Information Security Officer หรือ Chief Security Officer คือดูแลรับผิดชอบทั้งหมดองค์กรเลยเบอร์1ดูแลต้นซีเนียร์นะเป็นผู้บริหารระดับสูงเคยได้ยินแต่แบบมี CEO อันนี้คืออยู่ในมันอยู่ในเลเวลเดียวกันมีแค่3 C ใหญ่ๆที่เรียกมาจาก CEO ก็เบอร์1ขององค์กรแล้วมีคนคุมเงิน CFO แล้วก็มีคนคุม IT CIO แต่ตอนนี้แบงก์ชาติออกกฎมาแล้วว่าแบงก์ใหญ่ภายในวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ละต้องมีตำแหน่ง CISO แยกออกจาก CIO เลยถ้าตำแหน่ง CISO นี่นะต้องมีคนตัวเป็นนะไม่ใช่ว่า CIO แล้วเอา CISO ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกมาเป็นทุกคนและไอ้คนนี้นะต้องไปทำโอเปอเรชั่นคือมันเหมือนมาคาน CIO เนี่ยเขาดูแลเรื่องโอเปอเรชั่นใช่ไหมรัน IT ดูแลระบบสารสนเทศ CISO เนี่ยเขาก็จะดูเรื่อง security เนี่ยภาพรวมแล้วมันก็คานขึ้นกันและกันอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างการถูกรีสตรัคเจอร์เพราะตำแหน่งนี้มันจะเริ่มแจ่มขึ้นมาแต่ก่อนตำแหน่งซีโซ่เนี่ยมันไม่แจ่มเพราะว่ามันไม่มีในนามบัตรแต่คนเก่งซิเคียวริตี้ขนาดไหนอย่างมากเท่านั้นซิเคียวริตี้แมเนเจอร์ชิปซิเคียวริตี้ของแผนกนั้นแต่ไม่ใช่ชิปของทั้งบริษัทของทั้งบริษัทคือไม่มี C level ตรงหน้าไม่ใช่ระดับ Executive แต่ที่กลายเป็นว่าคุณเก่งซิเคียวริตี้ใช่ไหมคุณไปถึงจุดสูงสุดในแคริเออร์พาธของคุณได้เลยเป็นชิปที่ออฟฟิเซอร์แล้วคุณมีลูกน้องเป็นทวนเลยแล้วคุณทำงานเข้าประชุมบอร์ดชุมร่วมกับ CIO ชุมร่วมกับ CEO มันจะกลายเป็นอาชีพที่แจ่มขึ้นมาแล้วก็มีแคริเออร์พาธที่ดีเงินเดือนดีมากผมมองว่าเรื่องรายได้เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับอาชีพสาย IT อื่นๆครับผมก็จะขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราเก่งเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเราสามารถเรียกเงินเดือนได้อาจจะเกือบแตะหลักแสนหรือว่ามากกว่านั้นถ้าเกิดว่ามีความสามารถด้านการแฮกด้วยแล้วก็มีความสามารถด้านการบริหารจัดการด้วยเป็นต้นครับผมคนทำงานด้านนี้นี่เงินเดือนจะสูงมากเพราะว่าจำนวนคนตั้งแต่ระดับล่างสุดเลยนะจนระดับสูงสุดคนมันน้อยมากคนมันไม่พอในทุกระดับเลยเพราะนั้นมันจะเกิดคนที่เงินเดือนเขาได้อยู่ประมาณนี้เช่นเงินเดือนมัน 50,000 แต่เราต้องจ้างเขาอะที่แสนหนึ่งมันได้ค่ะใช่ไม่เกิดโรนัลโดขึ้นมาโอ้มีการซื้อตัวกันด้วยไหมใช่โอ้โหเยอะมากนี่ผมมีคนมารีคูทลูกน้องผมทุกวันมีคนแม้กระทั่ง CEO ผมมีคนโทรมารีคูทเลยทำเลย2 เท่า 2 เท่าคูณไปเลยเพราะว่ามันมนุษย์ทองคำมันก็เกิดการจ็อบฮอปเปอร์อยู่ในแป๊บนึงครับแป๊บนึงอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์เหมือนสมัยไฟแนนซ์ลุ่มๆนะโบนัส10 เดือนนะอารมณ์นั่นเลยคุณที่คือแสดงว่าในอุตสาหกรรมนี้ขาดแคลนมากมากใช่ถ้าใครอยากมาด้านนี้เนี่ยแนะนำว่าเป็นอาชีพที่ดีมากแต่ต้องผ่านกฎข้อแรกไปก่อนคือต้องชอบก่อนตอนแรกเนี่ยเขาก็มองว่า Cyber Security เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างรายได้ถ้าองค์กรทำให้ระบบปลอดภัยมากขึ้นเขาก็อาจจะไม่ได้เงินมากขึ้นครับผมแต่ว่าในพักหลังมาเนี้ยก็มีเริ่มมีการเปลี่ยนความคิดนี้แล้วว่าเราไม่ได้ลงทุนทางด้าน Cyber Security เพื่อให้เราได้เงินมากขึ้นแต่เราลงทุนเพื่อที่ว่าเราจะไม่ทำให้ระบบของเราหรือองค์กรของเราเนี่ยถูกฟ้องร้องทางกฎหมายครับผมล่าสุดก็จะมีพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาแล้วก็การดำเนินคดีเนี่ยถ้าเกิดบริษัทในแง่ที่เป็นนิติบุคคลไม่ใช่แค่ว่าโดนแฮ็กแล้วออกมาขอโทษแล้วก็จบคนที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยอาจจะต้องโดนฟ้องร้องตามกฎหมายอาจจะโดนดำเนินคดีอาญาครับผมในแง่ของ Cyber Security เนี่ยภัยคุกคามที่มันเคยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเมื่อมันเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์เนี่ยจนก็มีโปรแกรมมีศักยภาพต่างๆที่จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงระบบที่เขา
ที่ควรจะเข้าถึงได้แล้วก็อาชีพสายไซเบอร์เซคูริตี้เนี่ยก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเทรนด์เนี้ยมันยังมีอยู่ก็คือระบบ IT มันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนทำงานในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโจรก็จะหาผลประโยชน์ในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วก็เราในฐานะผู้ใช้งานเนี่ยก็มีความเสี่ยงจะถูกขโมยข้อมูลรวมถึงมีโอกาสที่อาจจะโดนหลอกในโลกออนไลน์มากขึ้นครับผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าพลังแห่งยุคดิจิทัลช่วยรื้อกำแพงของข้อจำกัดและสร้างโอกาสใหม่ๆไว้จำนวนมากแต่ทว่าในด้านกลับกันค่ะก็สร้างโอกาสในการคุกคามไว้มหาศาลเลยทีเดียวภัยคุกคามในโลกไซเบอร์เป็นภัยคุกคามชนิดใหม่ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ยากเกินการจัดการนะคะเพียงแต่เราต้องใช้ทักษะและองค์ความรู้แบบใหม่เข้ามาจัดการนั่นเองค่ะและ White Hacker ก็มีคุณสมบัติของการเป็นอาชีพแบบใหม่นี่คือคลื่นแห่งอนาคตลูกใหม่ที่กำลังถาโถมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมจะโตขึ้นอนาคตไปกับพวกเราแล้วหรือยัง